ต้องดังเหมือนพลุแตกเลยนี่ไงพลุโอ่งนี่คืออะไรครับอันนี้คือระเบิดไล่นกครับน้ำมันลอนสันแก๊สปิกนิกสีบลูแล้วก็น้ำมันบินซินเฮียสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ครับผมพี่อวยพรช่องผมหน่อย FC เขาแบบเยอะแยะมากมายปีที่แล้วใช่เหรอใช่ขอให้เฮงๆปังๆดังเหมือนผู้แตกนี่ไงพูดถึงผู้ก็ไม่ได้นี่ครับเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ครับช่องสารแนการโดยผม The Bank กันแอนด์รอฮะขออำนวยอวยพรให้ FC ของผมรวยๆ ยิ่งขึ้นไปมีสุขภาพที่แข็งแรงครับผมสุขสมหวังทุกประการครับผมอย่าลืม Subscribe ช่องผมด้วยนะครับก่อนติดตามนี่พูดถึงผู้เมื่อกี้นี้ครับพี่เล่ครับจริงๆอ่ะหลายๆช่องอ่ะผมไปดูมาเขาทำแต่ไม่สุดช่องผมต้องสุดมีโปรดิวเซอร์ดีโปรดิวเซอร์จะเป็นฮะคำว่าสุดต้องเป็นไงต้องดังเหมือนผู้แตกปีนี้นี่ไงนี่อะไรเนี่ยคุณแบงค์อันนี้เขาเรียกว่าองผู้องอ๋อนี่ที่จุดแล้วมันไฟใช่มันก็จะสวยงามผู้นี้หาซื้อได้ตามร้านทั่วไปที่รับใบอนุญาตแล้วก็อันนี้ผมก็ไปซื้อมาร้านเขาก็มีใบเตยฮะนี่คืออะไรครับอันนี้คือระเบิดไล่นกครับที่เรารู้จักกันก็คือที่ชาวนาเขาซื้อประจดไล่นกกันต่างจังหวัดนะฮะผมก็ไปหาซื้อมาอยากมาลูกบอลแล้วก็มีน้ำมันลอนสันที่คนแก่ตามชาวบ้านทั่วไปที่เขาเอาไว้หย่อนน้ำมันซิปโป้สมัยก่อนนะฮะผมโตมากับยุคนั้นจุดไฟแล้วก็นี่มีแก๊สที่เอาไว้ปิกนิกในเตาปิกนิกที่เราเห็นทั่วไปครับแล้วก็นี่ต่อไปที่พี่เล่ชอบสีบลูนะฮะสีน้ำเงินเป็นสีสเปรย์สองอันแล้วก็น้ำมันบินซินตามที่ผมไปแช็กให้ไม่เอาดิไปยืมไปแช็กแป๊บนึงโอ้ยไม่ได้น่ากลัวโอ้โหอะไรที่อ่ะตลอดเลยตามที่ที่ผมได้โพสต์ไปในเพจครับว่ามีอะไรบ้างที่มันจะระเบิดนี่อย่างแรกเลยพี่ก็คิดว่าพุระเบิดไหมใช้อะไรยิงพุเดี๋ยวใช้จุด4-5หัวรูใช้จุด4-5หัวรูใช่ผมว่าไม่ระเบิดอ่ะไม่ระเบิดผมว่าระเบิดอย่างที่สองนี่เลยลูกบอลอ่าฮะลูกบอลระเบิดไหมใช้จุด22ยิงผมว่าระเบิดอันนี้อ่ะผมว่าไม่ระเบิดมาเสร็จแล้วปุ๊บกระป๋องสีใช้9มม.กระป๋องสีเหรอจับลูกซองเดี๋ยวใช้9มม.ยิงสีแดงใช้ลูกซองยิงสีน้ำเงินว่าลูกซองระเบิดอ่ะผมว่าไม่ระเบิดเฮ้ยคำว่าระเบิดนี่คือตุ้มนี่นะอ่าน้ำมันผมได้เก็บความรู้มาจากเจ้าที่สนามพี่หนุ่มสนามยิงปืนไซน้อยเขาบอกว่าถ้ามันจะระเบิดเนี่ยในนี้มันต้องมีแรงอัดเขย่าแม่งก่อนน้ำมันบินซินมันถึงจะแบบระเบิดได้อ๋อเออแล้วก็มีขวดเต็มถ้ายิงไปมันจะระเบิดไหมพี่ว่าระเบิดไหมน้ำมันบินซินใช้อะไรยิงใช้ลูกซองยิงกลัวระเบิด อันนี้ใช้ลูกซองยิงคือความเชื่อของผมยังไงลูกซองแม่งต้องระเบิดเพราะมันแรงนะแรงแล้วมันเป็นหลายเม็ดนะไอ้นี่ไม่น่ารอดถ้าลูกซองยิงนะอ่ะฮะงั้นเดี๋ยวตามไปดูกันดีกว่านะปะนี่เลยปีนี้เราจะดังเหมือนพุแตกครับเริ่มด้วยการยิงพุจากเจ้ายักษ์แคะกับหัวรูหรือหัวระเบิดที่ชาวบ้านเข้าใจกันฮะเป็นไงบ้างอ่ะมันระเบิดไหมพุแตกอ้าวอะไรวะมาดูใกล้ๆเลยที่มันไม่ระเบิดอ่ะเพราะว่ากระจายมันไม่มีแรงอัดนะแต่ดินปืนเต็มไปนะเนี่ยไอ้ตัวนี้เป็นตัวชนวนมันที่มันไม่ระเบิดอ่ะนี่ดูมันเข้าสรุปนะเจ้าพุเนี่ยโดนยิงด้วยลูกปืนไม่ระเบิดเพราะว่าองค์แตกองค์แตกก่อนนะลองซ้ำมะไม่ใช่ดิครับจับที่2เมื่อกี้เนี้ยเป้านั้นน่ะผมวางไว้เอ้าเหรอเออเฮ้ยแล้วเนี่ยหมดแล้วเนี่ยทำไงอ่ะเดี๋ยวไปซื้อใหม่มีสปอนเซอร์ใจดีจากพี่โอเล่ซัมมอนกาลัดขอบคุณครับพี่ใครจะวิ่งหนีครับพี่ต่อไปเป็นกระป๋องสีที่เราคาดว่ามันไม่ระเบิดเดี๋ยวผลลัพธ์ที่ดีอ่ะคือเอาจุด22กับลูกซองยิงเลยจบเพราะว่าเรารู้แล้วเมื่อกี้นะเอา45ยิงเราก็รู้ว่ามันเป็นยังไงแล้วเพราะมันแรงกับ9ไม่ต้องยิงหรอกเอาจุด22กับลูกซองยิงแม่งเลยจัดไปเพราะว่าจากเบาไปหาแรงสุดเลยไปดูพี่เล่ยิงกันอันนี้ดี
เนี่ยแล้วก็ทำสนามเขาเปิดอีกแล้วเขาด่าแน่เลยนี่เมื่อกี้เราคุยกันว่าไงว่ามันไม่ระเบิดสรุปไอ้นี่เรียกระเบิดไหมไม่อันนี้ไม่เรียกระเบิดระเบิดต้องปุ้มอย่างนั้นอ่ะถ้า22มันได้แค่นี้ถ้าเอาเป็นลูกซองล่ะเออมีสิทธิ์ลูกซองก็น่าคิดเพราะในนี้มีแก๊สนะเออมีแก๊สอย่างนั้นเดี๋ยวไปดูลูกซองนี่ต่อไปเจ้าลูกซองกับกระป๋องสีมาพอแล้วไปดูผลการดูกันคืออันนี้ดูดีอันนี้เรียกว่าระเบิดได้มั้ยอันนี้ถือว่าระเบิดได้มั้ยไม่ระเบิดเค้าเรียกว่ากระจายระเบิดคือต้องตุ้มว่ามันไม่ใช่วัตถุระเบิดมันจะตุ้มได้ยังไงอ้าวแต่มันมีไอ้นี่อยู่ข้างในแก๊สอ่ะและอะไรมันคือระเบิดอ่ะคืออันเนี้ยต้องบอกว่าที่เราเข้าใจว่ามันคือแก๊สมันไม่ใช่แก๊สมันไม่ใช่ RPG มันคือ CO2 CO2 คืออะไรพี่ CO2 เป็นไงพี่ CO2 ก็คือคาร์บอนไดออกไซด์นี่แหละมันเอามาเพิ่มแรงดันเฉยๆอ๋อแต่เวลาเราพ่นสีแล้วเอาไฟแช็กจุดทำให้มันฟูเป็นไฟด้วยแล้วมันมีทินเนอร์ในเนื้อสีแต่ส่วนในแรงดันนี่คือ CO2 CO2 จริงๆอ่ะมันมีหน้าที่ดับไฟด้วยซ้ำอ้าวนั่นหมายความว่าต่อให้เอาไฟเอ้ยยิงแล้วไฟมันก็ไม่ลุกถูกไหมมันก็อันนี้สาระเลยอันนี้ก็ไม่ลุกมันไม่ลุกเพราะแรงดันมันไม่ลุกเพราะแรงดันมันไม่ระเบิดเพราะแรงดันแต่เนี่ยเห็นน้ำที่อยู่ในนี้ไหมในนี้มันมีทินเนอร์อยู่ในน้ำถ้าผมเอาไปแช็กจุดเนี่ยอย่าหน้าแห้งดิน ี่ต่อไปกับเจ้ากระป๋องแก๊สปิกนิกที่เราใช้กันกลางเต็นท์ทั่วไปที่นิยมกันในขณะนี้แก๊สตัวนี้แหละมันคือแก๊ส LPG แก๊สหุงต้มที่มันเอาใส่เติมรถใช่ไหมที่มันเอาใส่ในครัวที่เราเอาไว้ต้มแกงต้มยำทำแกงไอ้ที่แก๊สระเบิดไอ้ที่แก๊สระเบิดตุ้มตุ้มตุ้มก็คือแก๊สนี่ใช่ป่ะใช่ใช่ทีนี้ด้วยความที่เป็นเจ้าของรายการครับฉลาดอยู่แล้วไม่เข้าไปยิงให้พี่เล่เข้าไปยิงพี่เล่ใช้จุด22ยิงหน่อยเดี๋ยวผมจะยิงด้วยลูกซองครับเข้าไปเลยยิงเลยพี่เข้าไปข้างในเออไม่เอากูไม่เข้าหรอกทำไมอ่ะเฮียเมียกูยังเด็กลูกกูก็เล็กอ่ะแล้วก็กูตายแล้วก็มีผัวใหม่สบายใจเลยทีนี้อ้าวก็ดีแล้วไงพี่แล้วไงอ่ะแล้วมึงอ่ะผมก็เนี่ยเดี๋ยวไปเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียพี่นี่ไงกูว่าแล้วแม่งให้เป็นแผนเอาพี่ยิงให้ดูหน่อยยิงตรงนี้แหละเอออ่ะมาพร้อมมาเริ่มเลยเออว่ะไม่น่ากลัวว่ะเฮ้ยเดี๋ยวนี่เลยยังมีแก๊สอยู่นะยังมีแก๊สอยู่อันนี้น้ำมันพี่ปืนขอสาระหน่อยน้ำมันคืออะไรพี่น้ำคือแก๊สแก๊ส LPG นี่แหละอ๋อเฮียแต่ระเบิดได้นะถ้ามีไฟอ่ะเอ้ยแต่มันเย็นๆนะพี่แต่เมื่อกี้เนี่ยที่เราสังเกตอ่ะมันจะไม่มีประกายไฟขึ้นมานะเฮ้ยแบงค์วางก่อนดิเดี๋ยวพี่เอาซ้ำพี่เอาลองสองมาซ้ำใกล้เลยมาไม่มีเพราะมันหมดแรงดันไปแล้วต่อไปครับผมอ่ะยิงเองก็เบื่อแล้วต้องให้โปรดิวเซอร์จำเป็นของผมยิงพี่ปืนโอ้โหบอกกี่ครั้งแล้วว่าบุหรี่อย่าสูบมันไม่ดีทิ้งเลยบุหรี่ไม่ดีเลิกไม่ได้ไปหาซื้อที่เซเว่นมีขายเฮ้ยไม่เอาดิเซเว่นไม่เข้าวันนี้ต้องขอบคุณลูกกระสุนสปอนเซอร์ใจดีจากติดมันนะครับสาขาบางใหญ่มือซ้ายเนี่ยออกจากกระเป๋าของเกงไม่ได้เพราะอะไรพี่มือซ้ายออกมามันต้องมีคนตายเฮ้ยไอ้อย่างงั้นยิงด้วยมือขวามือเดียวไปขอให้แม่งโดนนะกลายเป็นว่ามีเข้า2เม็ดนะนี่ไงเข้า2เม็ดรูนี้กับรูนี้แต่ไม่มีน้ำเหลือเลยมันไม่บึ้มนะมันไม่เหมือนกู้ก็ครั้นอย่างเงี้ยไม่ใช่ต่อไปเป็นคิวของลูกบอลครับแล้วก็เดี๋ยวปิดท้ายด้วยน้ำมันบินซินมาดูกันว่ามันจะระเบิดไหมตั้งอย่างงี้ดีกว่าเมื่อกี้คาใจไม่หนำใจไปเอาที่เหลือมาพันเทปกาวแล้วอีกกระป๋องกูก็ไม่น่ามายิงใกล้ขนาดนั้นจ้าดอะไรกันครับเนี่ยอะไรไม่กูยังอยู่ครบไปเนี่ยไอ้สัตว์นี่ลมแม่งปะทะกูหน้าหงายเลยอะป้องหนึ่งพร้อมป้องสองเฮ้ยแบงเอาอีกไหมแบงพอเถอะน้ำมันเบนซินเต็มขวดนี่ฮะ95แดงๆเลยเท่าที่รู้จักน้ำมันเบนซินมาเนี่ยคือว่าไฟต่ำนะครับติดไฟง่ายแต่ในขวดเนี่ยมันเป็นน้ำพันที่แพงที่สุดในโลกเพราะว่าประเทศอื่นเขาขายถูกกว่านี้เราจะมาดูกันว่า12เกจกับน้ำมันเบนซินนี่แดงๆเหมือนกันเลยอ่ะจะแตกหรือจะระเบิดหือนี่เหี้ยไม่ระเบิดว่ะเหมือนที่พี่ปืนว่าเลยว่ะ
ก็แค่ขวดแตกเนาะเออขวดอะมันเย็นเลยโอ้ยจะกลิ่นน้ำมันเต็มเลยนะเนี่ยขวดเย็นเลยขวดฉีกนะครับก็เหมือนพูดง่ายๆว่าเหมือนเรายิงขวดใส่น้ำนั่นแหละถ้าเหมือนต่างประเทศที่เราเห็นกันอ่ะเขาใช้ลูกส่องแสงยิงอ่ะแต่คือในต่างประเทศลูกส่องแสงอ่ะเขาถูกกฎหมายไงในบ้านเราก็เรียกคุกประยุทธภัณฑ์จากที่เรายิงน้ำมันเบนซินไปแล้วเนี่ยแสดงว่าเรานี่แม่งถูกฮอลลีวูดหลอกมาตลอดชีวิตใช่ไหมวะจำที่เราไปทำพุที่การได้ไหมไอตัวนั้นอ่ะมันมีดินระเบิดกับน้ำมันเบนซินที่มันตุ้มขึ้นมาได้แล้วถ้าเราลองเอาน้ำมันเบนซินผูกกับลูกบอลอ่ะก็น่าสนอยู่นะลองเด็กเมื่อกี้นี้ทิ้งเอาไว้เมื่อกี้หมั่นไส้มันไม่ระเบิดคืออยากเห็นบ้างปุ๊บตกพวกคันแนะนำเด็กๆน้องๆเยาวชนแล้วก็ทุกคนที่ไม่ได้มีสนามยิงปืนที่ได้รับอนุญาตอย่าไปทำเน้นย้ำนะฮะอย่าไปทำพอดีผมได้ขอความอนุเคราะห์จากเจ้าของสนามยิงปืนไซน้อยเรียบร้อยแล้วพี่เขาอนุญาตนะฮะให้ถ่ายทำได้เขาไม่รู้ รู้ตอนเห็นคลิปแล้วต่อไปเรามาดูว่ามันจะระเบิดยังไงบ้างตอนนี้นะฮะทั้งโปรดิวเซอร์โปรดิวเซอร์อยู่ตรงนี้แล้วโปรดิวเซอร์อยู่หลังแนวแล้วหลังแนวหมดสปอนเซอร์อยู่หลังแนวแล้วด้วยเกมทุกอย่างอยู่หลังแนวหมดระยะนี้ผมไม่พลาดหรอกไม่เป็นไรก็ไม่โดนอะไรจะไม่โดนลูกค้าไม่โดนลูกบอลมามาดูเนี่ยง่ายๆเลยน้ำมันเบนซินได้ไหมโอ้ยชัดมีหมอกด้วยอะไรวะยิงไงยิงไม่โดนไม่โดนไม่โดนเลยไอ้เหี้ยยิงเหี้ยยังไงแชมป์เชิมเนี่ยมึงซื้อมาปะเนี่ยยิงแม่งไม่ได้เรื่องแหมทำเป็นหมอบโยงหมอบยิงจริงๆก็ไม่ได้กลัวหรอกนี่ยิงให้ดูไอ้เหี้ยไหนเอาน้ำมันไปจับไฟไอ้เหี้ยแล้วน้ำอยู่ไหนเล่าถังอะถังอะตักนู้นเลยตักนู้นเลยไอ้เชี่ยเร็ว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 เธอเตะกระป๋องออกสิมันไหม้ถังอยู่ตอนนี้ตอนนี้มันไหม้ถังอยู่ไอ้เชี่ยเดี๋ยวไหม้ยางเดี๋ยวไหม้หญ้าเขาเดี๋ยวกูไปเอาน้ำก่อนไหม้มาเดี๋ยวไม่ไหม้อยู่นะและหมดไอ้ตัดจะจบไปครับดังเหมือนพุแตกแน่ๆครับปีนี้อยากจะรู้อะไรอีกอยากจะให้สาแน่ทำอะไรอีกคอมเมนต์มาอีพีหน้าเราไปเผาอะไรกันเล่นดีได้เลยฮะเก็บไอ้สัตว์กระป๋องแล้วมึงก็ไปเก็บที่หน้าเบอร์มาปกปกโอ้โหเยอะด้วยรอแล้วยับเลยพี่เดี๋ยวค่อยมาปิดรายการอะไรวะอะไรวะใครทำวะเนี่ยเละเทะไปหมดเลยโอ้ยพี่โอ้โหไอ้สัตว์อันนี้ร้อนจริงโอ้ยมือแทบพองไอ้บนเบิร์มนู่นอีกอ่ะเบิร์มไอ้บนแค่ไหนวะอะไรวะพี่เฮ้ยไปเรียกว่าแล้วโอ้โหก็จบไปครับกับ EP นี้เรียกว่า EP อะไรไอ้อะไรอีกเนี่ยบ้าแล้วEP นี้ก็จบไปขอบคุณพี่สองครับขอบคุณพี่ปืนครับขอบคุณพี่เล่ครับผมขอบคุณเจ้าของสนามยิงปืนไซน้อยนะฮะซึ่งนะครับซึ่งไม่มาดูเลย ไม่มาดูเลยพี่นัทไม่มาเลยส่งทีมงานสตาร์ที่น่ารักมาแล้วครับทั้งสองท่านก่อนที่จะเปลี่ยนไปชแนลอื่นช่องอื่นสับตะไคร้กดไลค์กดแชร์ให้กับรายการสาแน่นะครับตับนะตับด้วยไป